มาดามแป้งรับช้างศึกยืนเวียดนามยากสุดยืนยันนัดชิงมีอัดฉีดแน่หลังจากช้างศึกทีมชาติไทยเอาชนะมาเลเซีย 3-0 ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022นัดที่2รวมผล2นัดชนะ 3-1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปป้องกันแชมป์พบกับเวียดนามหลังจบเกมมาดามแป้งนางนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยกล่าวว่าขอบคุณแฟนบอลชาวไทยที่เข้ามาเชียร์กันอย่างเต็มสนามในนัดนี้มันเป็นเกมที่สำคัญมากๆไทยเองก็ไม่ชนะมาเลเซียมา8ปีแล้วดังนั้นนัดนี้จึงดีใจมากที่เก็บชัยชนะได้สำเร็จเป็นเกมที่เร้าใจสุดๆจริงๆถ้ารอบชิงชนะเลิศได้จัดสนามใหญ่กว่านี้จะเป็นเรื่องดีมากๆแต่ถึงจะยังเป็นสนามมธรรมศาสตร์รังสิตก็ขอให้แฟนบอลเข้ามากันเต็มสนามแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนางนวลพันธ์กล่าวต่อว่านี่คือเกมนัดชิงที่เชื่อว่าทุกคนรอคอยการไปเยือนเวียดนามในนัดแรกเป็นงานที่หนักแน่นอนแต่ทีมชาติไทยก็คาดหวังผลชนะอยู่แล้วทว่าต้องยอมรับว่าเป็นเกมที่ยากเวียดนามเองก็คงเต็มที่กับเกมนี้และได้เปรียบจากการเล่นในบ้านด้วยสนามมีดิงเองก็ผ่านมาแล้วเมื่อตอน4เกมปีก่อนดังนั้นนัดแรกจะเป็นเกมที่ยากที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้อย่างแน่นอนแต่มันก็เป็นการแข่งขันที่มี2นัดยังมีโอกาสกลับมาที่ไทยได้มาดามแป้งกล่าวปิดท้ายว่าในรอบชิงชนะเลิศจะมีอัดฉีดให้แน่นอนแต่ตอนนี้ขอเตรียมตัวเดินทางไปยังประเทศเวียดนามก่อนแม้ว่ารายการนี้จะแข่งขันกันข้ามปีก็จริงแต่สุดท้ายแล้วก็อยากจะคว้าแชมป์เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยให้ได้และอยากให้ถ้วยนี้อยู่กับไทยให้นานที่สุดชูวิทย์เปิดคลิปแฉรัวๆคดีผับจินหลิงพยานหายอื้อเล่านาทีพบวิตู่ถามปมหลานชายนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เปิดคลิปแฉรัวๆคดีผับจินหลิงสงสัยทำไมพยานหายอื้อเล่านาทีพบวิตู่ถามเรื่องหลานชายเมื่อวันที่10มกราคมนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองแถลงข่าวเรื่องผับจินหลิงอีกครั้งพร้อมเปิดคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดภายในผับจินหลิงเหตุการณ์เมื่อวันที่26ตุลาคม2565ที่ผ่านมาซึ่งปรากฏภาพพนักงานไม่น้อยกว่า10คนและบุคคลอื่นๆเดินไปมาจำนวนมากโดยเจ้าตัวระบุว่าปัจจุบันปรากฏว่าจำนวนพยานในสำนวนคดีเหลือพนักงานเซริฟ2คนไม่มีพยานที่เป็นหญิงขายบริการหรือบุคคลอื่นๆในที่เกิดเหตุอีกส่วนคลิปที่2เป็นคลิปกล้องวงจรปิดบริเวณประตูทางเข้าออกผับจินหลิงมีพนักงานคอยตรวจค้นร่างกายซึ่งจากภาพจะละเว้นการค้นตัวของหลานชายตู้ห่าวแม้จะเห็นว่าถือซองสีขาวที่นายชูวิทย์ตั้งข้อสงสัยว่าซองดังกล่าวอาจเป็นซองที่บรรจุยาเสพติดแต่จะตรวจอย่างละเอียดกับนักท่องเที่ยวซึ่งหนึ่งในนั้นพบยาเสพติดที่ตัวในคลิปพนักงานที่ตรวจได้เรียกผู้ดูแลผับมาพูดคุยก่อนจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปในผับได้โดยไม่ดำเนินการอะไรต่อมานายชูวิทย์เปิดแผนผังขบวนการผับจินหลิงที่มีนายชัยนาเต้กรชัยยานันหรือตู้ห่าวเป็นหัวหน้าขบวนการสูงสุดมีผู้ร่วมขบวนการรายสำคัญแยกย่อยออกมารวม10คนมีการแบ่งหน้าที่กันดูแลทั้งเรื่องเงินและเรื่องยาเสพติดและยังกล่าวถึงประเด็นการโยกย้ายตำรวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีผับจินหลิงโดยตรงของพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลว่าควรมีคำสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ทุกระดับไปจนถึง5เสือโรงพักด้วยไม่ใช่ย้ายแค่ระดับปฏิบัติการนายชูวิทย์กล่าวว่าวันนี้ตนตั้งใจมาชำแหละเครือข่ายทุจริตคอร์รัปชันที่พบว่ามีกลุ่มทุนหน่วยงานรัฐนักการเมืองคอยร่วมสนับสนุนถ้าประชาชนสังเกตทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่มีการจับกุมผับจินหลิง
ที่ผ่านมาตำรวจทำงานตามหลังที่ตนออกมาเคลื่อนไหวตลอดและปัจจุบันอัยการสูงสุดยังไม่ได้สั่งให้คดีนี้เป็นคดีอาชญากรรมข้ามชาติ 100% สำนวนคดียังเป็นของตำรวจตนจึงจำเป็นต้องทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อไปสู่เป้าหมายหากใครจะโทษตนเองก็ยอมรับส่วนเมื่อวันนี้วันที่9มกราคมที่ได้เข้าไปพูดคุยส่วนตัวกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหลังจบงานพรรครวมไทยสร้างชาติที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้ถามพลเอกประยุทธ์ว่าทราบหรือไม่ว่าหลานชายมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัททัวร์ของตู้ห่าวและถ้าพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจริงจะดำเนินการตรวจสอบอย่างไรมีโอกาสได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเป็นเวลา15นาทีส่วนตัวได้บอกไปว่าขณะนี้พลเอกประยุทธ์มีสถานะเป็นนักการเมืองฉะนั้นจะแสดงบทบาทแบบเดิมไม่ได้ต้องเรียนรู้ที่จะรับฟังประชาชนซึ่งพลเอกประยุทธ์แสดงทีท่ารับฟังและรับปากว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุดแต่ขอให้เข้าใจเงื่อนไขว่าทุกอย่างมีขั้นตอนนายชูวิทย์กล่าวทิ้งท้ายว่าประเด็นดังกล่าวควรที่จะถูกหยิบยกไปเป็นประเด็นหารือในรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลเรื่องนี้ควรจะมีพื้นที่บ้างส่วนตัวยอมรับว่ามีคนคอยสนับสนุนตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้ได้เคลื่อนไหวไปแล้ว 80% และจะยังทำต่อไปชูวิทย์เปิดคลิปแฉรัวๆคดีผับจินหลิงพยานหายอื้อเล่านาทีพบบิ๊กตู่ถามปมหลานชายนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เปิดคลิปแฉรัวๆคดีผับจินหลิงสงสัยทำไมพยานหายอื้อเล่านาทีพบบิ๊กตู่ถามเรื่องหลานชายเมื่อวันที่10มกราคมนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองแถลงข่าวเรื่องผับจินหลิงอีกครั้งพร้อมเปิดคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดภายในผับจินหลิงเหตุการณ์เมื่อวันที่26ตุลาคม2565ที่ผ่านมาซึ่งปรากฏภาพพนักงานไม่น้อยกว่า10คนและบุคคลอื่นๆเดินไปมาจำนวนมากโดยเจ้าตัวระบุว่าปัจจุบันปรากฏว่าจำนวนพยานในสำนวนคดีเหลือพนักงานเซริฟ2คนไม่มีพยานที่เป็นหญิงขายบริการหรือบุคคลอื่นๆในที่เกิดเหตุอีกส่วนคลิปที่2เป็นคลิปกล้องวงจรปิดบริเวณประตูทางเข้าออกผับจินหลิงมีพนักงานคอยตรวจค้นร่างกายซึ่งจากภาพจะละเว้นการค้นตัวของหลานชายตู้ห่าวแม้จะเห็นว่าถือซองสีขาวที่นายชูวิทย์ตั้งข้อสงสัยว่าซองดังกล่าวอาจเป็นซองที่บรรจุยาเสพติดแต่จะตรวจอย่างละเอียดกับนักท่องเที่ยวซึ่งหนึ่งในนั้นพบยาเสพติดที่ตัวในคลิปพนักงานที่ตรวจได้เรียกผู้ดูแลผับมาพูดคุยก่อนจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปในผับได้โดยไม่ดำเนินการอะไรต่อมานายชูวิทย์เปิดแผนผังขบวนการผับจินหลิงที่มีนายชัยนาเต้กรชัยยานันหรือตู้ห่าวเป็นหัวหน้าขบวนการสูงสุดมีผู้ร่วมขบวนการรายสำคัญแยกย่อยออกมารวม10คนมีการแบ่งหน้าที่กันดูแลทั้งเรื่องเงินและเรื่องยาเสพติดและยังกล่าวถึงประเด็นการโยกย้ายตำรวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีผับจินหลิงโดยตรงของพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลว่าควรมีคำสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ทุกระดับไปจนถึง5เสือโรงพักด้วยไม่ใช่ย้ายแค่ระดับปฏิบัติการนายชูวิทย์กล่าวว่าวันนี้ตนตั้งใจมาชำแหละเครือข่ายทุจริตคอร์รัปชันที่พบว่ามีกลุ่มทุนหน่วยงานรัฐนักการเมืองคอยร่วมสนับสนุนถ้าประชาชนสังเกตทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่มีการจับกุมผับจินหลิงที่ผ่านมาตำรวจทำงานตามหลังที่ตนออกมาเคลื่อนไหวตลอดและปัจจุบันอัยการสูงสุดยังไม่ได้สั่งให้คดีนี้เป็นคดีอาชญากรรมข้ามชาติ 100% สำนวนคดียังเป็นของตำรวจตนจึงจำเป็นต้องทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อไปสู่เป้าหมายหากใครจะโทษตนเองก็ยอมรับส่วนเมื่อวันนี้วันที่9มกราคมที่ได้เข้าไปพูดคุยส่วนตัวกับพลเอก
ประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหลังจบงานพรรครวมไทยสร้างชาติที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้ถามพลเอกประยุทธ์ว่าทราบหรือไม่ว่าหลานชายมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัททัวร์ของตู้ห่าวและถ้าพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจริงจะดำเนินการตรวจสอบอย่างไรมีโอกาสได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเป็นเวลา15นาทีส่วนตัวได้บอกไปว่าขณะนี้พลเอกประยุทธ์มีสถานะเป็นนักการเมืองฉะนั้นจะแสดงบทบาทแบบเดิมไม่ได้ต้องเรียนรู้ที่จะรับฟังประชาชนซึ่งพลเอกประยุทธ์แสดงทีท่ารับฟังและรับปากว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุดแต่ขอให้เข้าใจเงื่อนไขว่าทุกอย่างมีขั้นตอนนายชูวิทย์กล่าวทิ้งท้ายว่าประเด็นดังกล่าวควรที่จะถูกหยิบยกไปเป็นประเด็นหารือในรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลเรื่องนี้ควรจะมีพื้นที่บ้างส่วนตัวยอมรับว่ามีคนคอยสนับสนุนตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้ได้เคลื่อนไหวไปแล้ว 80% และจะยังทำต่อไป